่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะกรมอุตุนิยมวิทยารายงานลักษณะอากาศทั่วไปพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกสำหรับภาคใต้มีฝนลดลงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายของฝนสะสมและฝนตกหนักในระยะนี้ไว้ด้วย สำหรับกรุงเทพมหานาครและปริมณฑลยังคงมีฝนตกในช่วงบ่ายและคำ่ำส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณสองเมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังในระยะนี้ไว้ด้วยอันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นเมกีบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้บริเวณประเทศฟ,ฟิลิปปินส์และไต้หวันในช่วงวันที่26-28กถึงกันยายนนี้ สำหรับผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวควรตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยโดยพายุนี้ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทยลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยาร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตัวันออเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้แหลวไทยลักษณะเช่นนี้จะทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกหนักบางแห่งในระยะนี้ พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีเมฆมากโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจงังหวัดลำพูนลำปางพะเยาอุตรดิตถ์สุขโขทยัยพิษณุโลกกำแพงเพชรพิจิตรและเพชรบูร์ ภาคตะันอกเฉียงเหนือมีเมฆมากโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจ็ดสิบของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมิขอนแก,นก่นกาลสินมุกดาหารนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกดภาคกลางมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่บริเวณจังหวัดสุพรรณบุรีกาญจนบุรีอุทัยธานีชัยนาทนครรรค์และลบบุรี ภาคตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่บริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละสี่สิบของพื้นที่บริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ต กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองร้อยละหกในช่วงบ่ายและค่ำสภาวะระดับน้ําในแม่น้ําเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทับเรือคํานวณโดยกรมรุกษาสต์กองทับเรือวันนี้น้ําขึ้นเต็มที่เวลา16นาฬิกาส7นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1.14เมตรเซนติเมตรน้ําลงเต็มที่เวลา8นาฬิกานาทีต่ากว่าระดับทะเลปานกลาง15เซนติเมตร วันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษลำพรมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตตกเวลา18นาฬิกา21นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา11นาที